ข้ามานะครับเนี่ยผ่านไปนะครับตัวที่4นะตัวนี้สวยนะตัวจริงผมก็สวย4ที่5ก็ยังเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราดูไปแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวที่ผมบอกว่าเป็นลายลอสซี่นะแต่ตัวนี้เนี่ยเส้นสายของมันเนี่ยจะเริ่มเป็นมิติที่ใกล้ตรงกันมากขึ้นนะครับตัวข้างบนเนี่ยเป็นลายขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ลายด้านข้างก็จะบาลานซ์กันถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวนี้จะเป็นสีมะนาวเยอะกว่านะเลมอนเยอะแต่ตัวนี้จะเป็นออกเรียบๆสีถ้าใครอยากได้เด่นต้องอย่างนี้ใครอยากได้เรียบต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็ลายข้างๆเนี่ยกราฟิกตามเอโร่ตรงนี้เลยสวยนะครับอันนี้สวยจริงๆข้างหลังเนี่ยอินเด็กซ์เขาทำเป็นชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ดูในใบแคตตาล็อกว่ามันมีอะไรตัวนี้เนี่ยมันเขียนว่า ET1 นะครับ ET1ใช่ตัวนี้จะมีอีกจะเป็นรหัส ET1 เนี่ยจะมีชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วสีค่อนข้างสวยตัวนี้ใครที่ใช้รถสีดำมะนาว M/ดำมะนาวอะไร Exceptor เงี้ยเหมาะเลยตัวนี้ครับน้ำหนักผมว่าดีไม่หนักเกินไปไม่เบาจนเกินไปอีกเรื่องนึงที่ผมบอกว่ามันใส่ง่ายนะครับปกติสังเกตว่าหมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ยตรงปลายตรงเนี้ยแทบจะเป็นวงรีเลยจะเป็นทรงไข่เลยจะเป็นทรงไข่เลยแต่อินเด็กซ์เนี่ยเขาคำนึงว่าคนที่ใช้เนี่ยเขาอยากให้ได้สังเกตดูหน้าผมนะเวลาเราใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเราจะต้องเอาหน้าซกเข้าไปนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าช่องตรงเนี้ยมันกว้างมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ดูแล้วเราใส่ได้ถ้าเราดูเป็นหมวกกันน็อกบิ๊กไบค์หรือว่าคนที่ใช้ประจำการใช้งานชีวิตประจำวันนะครับนี่สีตัวนี้สวยนะโอเคสีสุดท้ายผมสั่งมาแค่6ลายนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังมีลายอื่นอีกไหมแต่ว่าผมสั่งมาแค่6ลายนี่สีสุดท้ายสำหรับคนที่อยากได้อะไรที่มันจี๊ดจี๊ดนี่ตัวนี้เลยครับผมเรียกว่าจี๊ดจี๊ดนะนี่นะครับสีสันนะครับโอ้ยนี่เลยนะครับสีตรงนี้เนี่ยมันจะไล่นะมันไม่ใช่ว่าสดทั้งอันนะตรงนี้จะสดมากแล้วก็จะไล่เป็นลายเงาออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัดด้วยเงินบุ๊กนะครับโลโก้อินเด็กซ์นี่ครับสำคัญเลยข้างหลังแรกครับผมรู้สึกว่าอินเด็กซ์เนี่ยจะมีลายแรกมาให้แค่จะทุกเวอร์ชันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าแรกกับอินเด็กซ์เนี่ยมันเกิดคู่กันยังไงนะครับแต่ว่าผมเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่แล้วผมก็ใช้เป็นหมวกกันน็อกอินเด็กซ์เป็นลายแรกนี่เหมือนกันนะครับก็มีโลโก้นี้นะโลโก้อินเด็กซ์นะครับจะมีซีรีส์อยู่ไซส์ก็จะเป็นไซส์ L เหมือนกันนะครับนี่สังเกตว่าถ้าลายมุกเกล็ดชัดอย่างนี้เลยนะครับลายมุกเกล็ดอย่างนี้นะครับสีตัวนี้นี่เป็นมะนาวขึ้นทั้งแถบอย่างนี้เลยครับค่อนข้างเด่นนะครับคนที่ใช้ MSX M/ Exciter หรือไม่ได้บิ๊กไบค์จ๋าไม่ใช่300 500 600อะไรเงี้ยผมว่ากำลังดีนะครับที่สำคัญเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าราคาแคตตาล็อกหรือราคาเปิดตัวราคาเท่าไหร่นะแต่ผมขายอยู่ที่ประมาณ950บาทนะครับ950บาทผมถือว่าหมวกกันน็อกเต็มใบสีสวยมีซีรีส์มีนัมเบอร์มีไซส์มาตรฐานเป็นหมวกกันน็อกมอกอแท้นะครับสีมาตรฐานแล้วก็ตัวรูปทรงเนี่ยได้คุณภาพหลักพันในราคาหลักร้อยที่ได้นะครับผมว่านี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยของสาวกไบเกอร์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็จะขอฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube Channel ของช่างแฟดยะลาไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับกดติดตามผมในช่องทางต่างๆใครที่อยากให้ผมรีวิวสินค้าชิ้นไหนเนี่ยก็ยังไงช่วยฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีอะไรดีๆมาให้ติดตามกันอีกเนี่ยThey said go, bitch, I'm too tired of it. Look, I might just feelin' some